สวัสดีค่ะทุกคนใครชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามตรงนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะณห้องพักของกระตุ่นเมาลูกจ๋าเดี๋ยวแม่กับพ่อจะออกไปธุระข้างนอกแป๊บนึงนะจ๊ะลูกก็เล่นกับเพื่อนดีๆนะเข้าบ้านเสร็จแล้วก็อย่าลืมล็อกบ้านด้วยนะจ๊ะไปกันเถอะค่ะคุณพ่อกับแม่รักลูกนะจ๊ะไว้ขากลับเราจะซื้อขนมมาฝากนะว่าแต่แม่นายไปไหนกระตุ้นเมาแม่ของฉันน่าจะไปหาหมอเห็นบ่นว่าช่วงนี้คลื่นไส้อาเจียนแล้วก็จะเป็นลมบ่อยๆท่าทางจะเป็นหนักดูสิรีบขับรถออกไปเลยเฮ้ยอาการแบบนี้มันอาการคนท้องเนี่ยกระตุ้นเมาแม่นายท้องแน่ๆกระตุ้นเมานายรู้ได้ไงอะบานาน่าแม่นายเคยท้องเหรอก็ใช่กะสินายไม่รู้อะไรซะแล้วการมีน้องเป็นเรื่องที่น่ากลัวที่สุดรับขนมจีบซาลาเปาอุ้ยไม่ใช่รับขนมปังไหมคะตายแล้วตัวอะไรนี่ขอขนมปัง1ชิ้นค่ะเร็วๆนะคะฉันไม่อยากยืนรอนานได้เลยค่ะอาจจะลูกนี่นะขนมปังคนเป็นพี่ต้องแบ่งให้น้องเอาไปชิ้นเล็กก็พอส่วนน้องเอาชิ้นใหญ่ไปนะจ๊ะทำไมอะครับทำไมผมต้องได้ชิ้นเล็กน้องตัวเล็กน้องต้องได้ชิ้นเล็กดิครับแม่เข้าใจอะไรผิดเปล่าถ้าพูดไม่รู้เรื่องก็ไม่ต้องกินกันทั้งคู่นั่นแหละแม่ครับรอผมก่อนชิ้นเล็กก็ได้ครับแม่รีบกลับบ้านเลยไปอุ้มน้องด้วยเร็วๆเข้าพี่จ๋าลาดูด้วยพี่การได้เป็นพี่คือความโหดหู่ที่สุดในชีวิตของฉันเฮ้ยทำไงดีฉันไม่อยากมีน้องนักงานปาร์ตี้ของกระตุ่นเมาที่รักจ้าเป็นไงบ้างรู้สึกดีขึ้นแล้วหรือยังดีขึ้นแล้วค่ะผมรักคุณนะจับมือผมไว้ที่รักไม่เป็นไรนะคะคุณไปกินเลี้ยงกับเพื่อนๆเถอะวันนี้เพื่อนอุตส่าห์เลี้ยงฉลองให้กับพวกเรางั้นไม่เกรงใจแล้วนะงั้นผมไปกินข้าวกับเพื่อนก่อนนะครับจ้าไปเลยยินดีด้วยนะการ์ตูนเมาส์ในที่สุดพวกเราก็จะมีสมาชิกเพิ่มอีกหนึ่งว่าแต่ทำไมท้องของการ์ตูนเมาส์เล็กจังเลยอะเพื่อนนั่นน่ะสิฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันท้องภาษาอะไรท้องแบนเรียบนายจะไปสนใจเขาทำไมกินดีกว่ากินไว้ก่อนเดี๋ยวท้องก็ป่องเองน่ะถ้านายอยากท้องนายก็กินเยอะๆดินั่นน่ะสินะทำไมท้องถึงฉันตายแล้วโอ้แม่เจ้านานมันที่รักคะแย่แล้วท้องของฉันโอ้มันมีการขยับขยื่นฉันจะทำยังไงดีคะที่รักคะที่รักที่รักทำใจดีๆไว้นะหายใจเข้าลึกๆโอ้ยผมอุตส่าห์ไปใส่ชุดหล่อมาที่รักคะมันไม่ใช่เวลามาอวดชุดรู้แล้วใจเย็นๆไว้นะที่รักหายใจเข้าลึกๆเอาล่ะผมจะจัดการผ่าท้องคุณเองที่รักคุณว่าอะไรนะคะก่อนอื่นเอาชุดออกไปก่อนอที่รักคะจากนั้นใช้มีดอิโต้พ่อจ๋าโอ้พ่อโอ้ลูกพ่อโอ้นั่นไงแม่ของนายกับพ่อของนายกับรถกลับเข้ามาแล้วนี่การ์ตูนเมาเห็นไหมฉันบอกนะไม่มีอะไรน่ากังวลหรอกพ่อกับแม่แค่ออกไปหาหมอแล้วก็กลับมาก็เท่านั้นแหละโอ้นั่นมันลูกจ๊ะแม่มีอะไรจะบอกคือแม่กับพ่อคือเดี๋ยวผมพูดเองคุณไม่ต้องพูดนะคือลูกจ๊ะพอดีว่าแม่ของลูกตั้งท้องแล้วตอนนี้ลูกก็มีน้องแล้วนะจ๊ะน้องอยู่ในรถไปทักทายน้องหน่อยสิลูกเร็วสิจ้าน้องอยู่ในรถรอลูกอยู่นะก็ได้ไหนอะน้องอุ้ยน้องจะเป็นอย่างที่เราคิดหรือเปล่านะนั่นมันอะไรน่ะพี่จ๋าทำไมน้องถึงเยอะขนาดนี้ไม่อยากเข้ามานะพี่จ๋าอะไรกันเป็นพี่น้องก็ต้องรักกันสิคะคุณยายว่าไหมก็นั่นนะสิดูอย่างหลานดิ
รักน้องของหลานจะตายโอ๊ยหนูมีน้องตั้งแต่เมื่อไหร่คะคุณยายทำไมหนูไม่รู้ก็มีตั้งแต่ชาติแล้วไงจ๊ะใช่ไหมจ๊ะเอ้าคุณยายและนี่จะเป็นการทดสอบความรักระหว่างเธอสองคนพี่จ๋าน้องจ๋าคุณยายคะอย่าเข้ามานะแกเป็นตัวอะไรเนี่ยฉันก็คือคนที่ยายเธอส่งมายังไงเล่านี่นะเป็นไงบ้างรู้สึกดีไหมครับขอโทษทีพอดีว่าผมทำแรงไปนิดและต่อไปก็คือการสมานฉันระหว่างพี่น้องการ์ตูนเมาส์หนึ่งและเมาส์สองทำไมต้องมาสมานฉันด้วยจริงๆแล้วพวกเราไม่ได้มีแค่สองนะยายเรามีกันเป็นฝูงโหยายไม่รู้ไงหนูคลอดลูกทีหนึ่งออกลูกตั้งหลายตัวนะอ้าวยายหายไปไหนแล้วเนี่ยและนี่คือการพิสูจน์ความรักเอาล่ะยายจะแปลงร่างเป็นโมโมเป็นงามเหมือนจริงไหมใช่ที่ไหนเล่าฉันคือหมื่นมือตัวจริงต่างหากเล่ามามาฉันจะพิสูจน์ให้รู้ว่าพวกเธอรักกันขนาดไหนเฮ้ยดูก่อนดูก่อนคุณโม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 ของแท้ด้วยไปไหนล่ะวิ่งมาใกล้ๆฉันก่อนสิโอ้ยอย่าวิ่งหนีฉันอะไรเนี่ยโอ้โหทุกคนการ์ตูนเมาดูกลัวโมโมมากดูวิ่งหางจุกตูดเลยอย่าเข้ามาน้องอย่าเข้ามาใกล้พี่โอ้ยโมโมวิ่งไล่ไม่หยุดเลยนะคะนี่อะไรเนี่ยอุ้ยอุ้ยตกลงไปนั่นหนึ่งเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเอาเฮ้ยเฮ้ยวิ่งเลยมาทางตะกงทำไมต่อไปเป็นการพิสูจน์ความรักเวอร์ชันที่33เขาเคยมีคนกล่าวไว้ว่าพี่กับน้องมักไม่ถูกกันแต่เวลาจริงๆก็ช่วยเหลือกันเป็นอย่างดีมันอยู่ในสายเลือดถ้าเธอไม่รักกันแล้วใครจะรักเธอพี่น้องกันต้องรักกันเข้าใจไหมเข้าใจก็ได้ยามที่น้องลำบากพี่ต้องช่วยน้องและยามที่พี่เดือดร้อนน้องก็ต้องช่วยพี่อ้าวดูสิจะแก้ปัญหายังไงอยากกินหนูนี่นะ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 ทำไมหนูถึงเก่งกว่าฉันล่ะนี่ก็ฉันไม่ใช่หนูธรรมดาดิแม่จ๋าฉันไม่ใช่แม่แกออกไปโอ้ทุกคนคะดูเหมือนว่าการ์ตูนเมาส์เนี่ยจะเป็นมิตรนะคะไม่รังแกใครเลยนอกจากตัวไหนจะไปรังแกเขาก่อนนะคะเนี่ยและนี่คือการพิสูจน์ตนตระกูลของตระกูลเมาส์ว่าโขดเงาสกาลาดของเขาคุณยายคะระวังคำพูดด้วยค่ะขอโทษทียายใช้คำพูดโบราณไปนิดว่าตระกูลของเขามีความเก่งขนาดไหนและรักกันขนาดไหนเดี๋ยวก่อนนะคะคุณยายคุณยายหมายความว่ายังไงคะนี่คือการวิ่งแข่งใครชนะยายจะยกสมบัติบาทเราให้หมดอุ๊ยจะดีเหรอคะคุณยายดีสินี่ไงผู้เข้าแข่งขันอุ๊ยเยอะเกินไปแล้วกติกามีอยู่ว่าใครขอตามที่วิ่งไปหาพิกกี้ฮะอะไรนะใช่ใครวิ่งไปหาพิกกี้ก่อนคนนั้นเป็นตัวชนะโอ้โหทุกคนดูใครมาถึงพิกกี้ก่อนคุณยายแกรนนี่จะยกสมบัติทั้งบ้านให้เลยนะเพราะเราไม่อยากได้สมบัติคุณยายอุ้ยแล้วใครจะเข้ามาก่อนล่ะเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่มีใครอยากจะได้สมบัติคุณยายเลยนะนั่นน่ะดิไม่มีใครเข้ามาเลยทุกคนวิ่งหนีไปทางนู้นหมดเลยนะคะฉันเหมือนน่ารังเกียจขนาดนั้นเลยโหไม่ใช่หรอกแต่ละตัวเนี่ยเขารักสันโดษนะคะทุกคนถือว่าเป็นตัวการ์ตูนที่ดีนะทุกคนอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วลองเอาเข้าไปใกล้ๆหน่อยดิอยากเข้ามานะอยากเข้ามาก็บอกแล้วไงว่าอยากเข้ามาเฮ้ยเฮ้ยทำพิกกี้ต้องเข้ามารับผิดชอบดิเข้ามาดูอาการพิกกี้หน่อยดิไม่เอาฉันไม่ชอบหมูแกไปไหน